เออจะต้องตบโต๊ะสวัสดีค่ะพิมจัสิลาตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านผัดไทยนรกแตกซึ่งเรารีบมาเกินไปร้านเขายังจัดไม่เสร็จเลยก็ตอนนี้เวลาเห็นปะ16:27 ร้านเขาเปิด17:00 น.เพราะว่าเรากลัวว่าจะต้องมาต่อคิวนานเราก็เลยรีบมาคือเรารีบมาก่อนไงเราก็จะรอตอน17:00 น.จะได้กินเป็นคิวแรกด้วยเก่งไหมล่ะโอเครอกันรอต่อไปของดีเราต้องรอจะเล่นลายลืมละทุกคนรู้ไหมว่าโต๊ะนี้มันมีประวัติมีผู้ชายคนหนึ่งเว้ยมีหนวดเขามากินอร่อยจนต้องตกโต๊ะคือมันอร่อยจนเขาต้องตกโต๊ะเลยอะทุกคนโต๊ะนี้แหละที่เขามานั่งนี่รอยมือยังอยู่เลยไม่มีหรอกแต่เขามานั่งโต๊ะนี้จริงเรามาลองกินดูว่ามันจะอร่อยจนเราต้องตกโต๊ะตามเขาหรือเปล่ารอนี่มีกุ้งด้วยอันนี้เป็นแบบทรงเครื่องมีกุ้งมีโหเยอะอ่ะมันทรงเครื่องจริงๆอ่ะคือร้านเนี้ยเขารับแค่ประมาณ300จานต่อวันเองนะคือแบบว่าลิมิเต็ดมากๆเรากลัวไม่ได้กินเราก็เลยรีบมาเนี่ยมีคนเขาบอกว่ารสชาติเข้มข้นไม่ต้องปรุงแค่บีบมะนาวก็ทานได้แล้วบอกว่ามันดีมากดีแน่ถ้าเป็นหลายกินก็จะ very good แต่นี้เราจะเป็นอีแม่เฮ้ยมันดีจริงตรงนี้ว่าคือรสชาติมันเข้มข้นแล้วกุ้งคือกุ้งสดมากกุ้งอันเนี้ยเห็นปะคือกุ้งอันเนี้ยสดมากชอบมากเครื่องเคียงเขาว่ากินกับผัดไทยเราเข้ามากชอบผักก็ให้เยอะอร่อยจนต้องตบโต๊ะโอ้พี่ปักกรอบด้วยเขาจะมีเป็นพริกแห้งด้วยพิมก็เอามาใส่พิมอยากจะบอกว่าถ้าจะกินแบบสองเครื่องอ่ะต้องคลุกทั้งหมดแบบคลุกแบบให้มันเละไปเลยอ่ะเพราะว่าทั้งหมดอ่ะมันกินด้วยกันแล้วมันเข้าแบบให้มันอร่อยมากมากมากจริงๆอันนี้คือแบบยืนยันต้องคลุกทั้งหมดให้มันเละๆมันถึงจะอร่อย very goodลองมากินดูก็ถ้าใครอยากไปกินก็มาที่นี่ได้ที่ซอยลาดย่าถ้าใครมาเป็นก็ BTS โมเมนต์ใหญ่แล้วก็แท็กซี่มานั่นแหละเฮ้ยดีพิมชอบนี่แน่ก็สำหรับวันนี้ก็หมดแล้วพิมกินอิ่มแล้วก็จบแล้วก็ถ้าอยากให้พิมไปกินที่ไหนก็คอมเมนต์บอกพิมได้นะมาสายมาโชว์เวลาสั่งจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะลีลาการผัดด้วยอะไรหลายๆอย่างครับค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ร้อนแรงก็เลยลูกค้าก็เลยให้ฉายาว่าไอ้ผัดไทยนรกแตกนะครับสุดยอด
มันมีที่มาไม่ใช่รสชาติโอ้มันมาจากลีลาการผัดนี่ทำมากี่ปีแล้วหกปีแล้วครับโคตรมันเลยยังไงโทรมานะครับเริ่มจองคิวกันตั้งแต่บ่าย2โมงครับหยุดทุกวันจันทร์นะอย่าลืมขอบคุณครับขอบคุณมากครับ Very good